ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็นำทุกท่านมาติดตามทุเรียนต้นที่มีปัญหานะต่อนะครับหลังจากเราทำการฟื้นฟูด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงผสมกับเชื้อราไตรโครมานะครับก็หลังจากที่เขาผลิใบแตกยอดออกมาตอนนี้ยอดเริ่มแก่แล้วนะครับก็เป็นอันที่น่าพอใจนะครับปีนี้เป็นฤดูที่ประสบปัญหาภัยแรงนะครับตกฝนตกไม่มากคือตกน้อยนะครับแล้วก็ตกไม่สม่ำเสมอต้นทุเรียนซึ่งเจอสภาวะแห้งแล้งแล้วก็มาเจอฝนทำให้เกิดเชื้อโรคหรือเชื้อราเข้าทำลายได้ง่ายนะครับต้นนี้คือทำการฟื้นฟูดูนะครับดูกิ่งนี้กิ่งนี้นี่แห้งเป็นก้านทูบเลยต้นนี้นี่ใบร่วงหมดเลยนะครับหลังจากที่คลิปแล้วเราได้ทำการให้ดูครั้งหนึ่งว่าใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกับเชื้อราไตรโคโนมาผสมกันในอัตรา100cc กับ 100cc นะครับเชื้อราไตรโคโนมานี้เข้มข้นนะครับ100 cc หรือว่าใส่ไป500มิลลิกรัม1หรือ1ถุงนะครับผมใส่ไปเลยไม่ต้องกลัวนะครับ แล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็100 cc ผสมแล้วก็ราดโคนหรือไม่ก็ทุก7วันนะครับพ่นทางใบก็เป็นที่น่าพอใจครับก็นะครับเชื้อราจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงผมเก็บไว้ตรงนี้เลยนะครับวางไว้ใกล้ๆเนี่ยนะครับใบถือว่าดีระดับหนึ่งเดี๋ยวต้องหาเร่งทางใบนะครับเสริมก็ไม่ถือว่ารอด 100% นะครับต้องดูอีกระยะหนึ่งแต่ก็ถือว่าดีขึ้นจากใบที่ร่วงหมดต้นนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามต่อไปนะครับในอีกเดือนหนึ่งข้างหน้านะครับ